ขอโทษนะคะแล้วใครที่เป็นคนพูดโอ้ยถ้าลุงวอนผิดอ่ะผมฆ่าตัวตายอาจจะตายเมื่อไหร่ล่ะจะมาตายในรายการฉันนะอาจารย์ต้องรู้ว่าช่วงแรกเขาไม่มีใครเราเกิดความสงสารแต่พอเราจับพิรุธได้เรามีการที่จะเอาพยานสำคัญเนี่ยไปเจอบักบนเขาเทพอเขาเทปั๊บแสดงว่าเฮ้ยเราต้องการหาคนที่มันทำให้น้องชมพู่ตายทำไมบักบนถึงมาเทนั่นคือจุดแตกหักแต่เดี๋ยวต้องถามหมอปลาก่อนนะคะเดียนได้ข่าวว่าตอนก่อนจะเข้ารายการหมอปลาบอกกับทีมงานเดียนว่าขอพูดก่อนมีอะไรอยากจะพูดเชิญอย่าอ๋อก็อยากบอกลุงพลกับป้าแตนนะให้รักตัวเองให้มากๆเพราะคนส่วนมากเขาเกลียดลุงกับป้าไปแล้วนี่คือที่อยากบอกเขาก็เดียนอยากแค่นั้นเองเหรอใช่โอ้ยสำคัญมากเลยนะคะเอ้าก็ขอยังหลงตัวเองอยู่ไงก็เรื่องของเขาไหมตัวเองก็นั่งอยู่เฉยๆของตรงนี้แหละไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่ผมเป็นห่วงเขาก็บอกว่าให้รักตัวเองมากๆเพราะคนส่วนมากเขาเกลียดลุงกับป้าไปแล้วใช่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเป็นห่วงเขาเพราะว่ารักใคร่กลมเกลียวถ้าจะสิงกันอยู่ในร่างเขามาก่อนเมื่อก่อนรักกันมากไม่ใช่หรอคะอาจารย์จะใส่ร้ายผมนะอาจารย์เดชาอยู่ใกล้ๆผมฟ้องเลยนะโอ๊ยฟ้องทางรายการนะทนายเดชาแค่นี้ก็ฟ้องได้หรอได้ถ้าเราอยากฟ้องอะทำไมทนายทำอย่างนั้นล่ะไหนบอกว่าเรารักกันไงเรียนถามหน่อยสิคะทนายเดชาตอนไลฟ์อะไลฟ์ไปเตือนลุงเขาด้วยเหรอว่าอย่าพูดอะไรเยอะแยะทำไมไปไลฟ์เตือนเขาล่ะก็เป็นห่วงอะกลัวโดนประหารไม่ใช่อะไรหรอกหน้าเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเป็นห่วงเลยนะคะเป็นห่วง คือพูดไปพูดมาศาลก็ตัดสินว่ามีความผิดแต่ไปออกทีวีบอกแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์ครับอย่างนี้มันเสี่ยงอะเดี๋ยวจะโดนถอนประกันเอ้าเหรอคะก็ศาลตัดสินว่ามีความผิดเราก็เงียบๆไว้แล้วค่ะมุดเข้าพญานาคอะไรไปก่อนเอาแล้วค่ะเอาเรียนถามหน่อยสิคะคุณทนายเดชาติดตามคดีเกี่ยวกับลุงพลตลอดเลยครับเหรอคะแล้วศาลตัดสินออกมาแบบนี้20ปีอย่างละ10โอเคป่ะก็ดีแล้วอ่ะนะน้อยไปมากไปหรือยังไงไหมคะคนที่เป็นคนไม่มีความรู้อะค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะว่าผิดขนาดนั้นขนาดนี้แล้วก็ขึ้นตาช่างว่ากี่กิโลเนี่ยไม่เป็นนะคะคืออย่างนี้มากหรือน้อยมันต้องดูว่าใครเขามองนะถ้าถามแม่ชมพู่เขาบอกน้อยไปเขาก็อยากให้ประหารชีวิตเพราะก็กลัวเดี๋ยวก็จะไปพาเพลอะไรใครไปไหนอีกนะเด็กอะไรต่างๆนะแต่ส่วนลุงพลเขาก็บอกเขาไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำได้ยินไหมผมไม่ได้ทำเหมือนจังเลยเสียงเหมือนนะคะทำไมพูดได้เหมือนเขาจังเลยหรือฟังก็ติดตามตลอดตามเยอะเกาะติดเมื่อไม่นานมานี้นะคะผู้การแต้มมานั่งคุยกับเดียนแล้วก็คุณผู้ชมในรายการเราก็ยังคุยกันอยู่เลยเราก็ว่าเขาเวลาสัมภาษณ์ที่ผ่านมาเขามีพิรุธจริงไหมทนายเดชาไปดูคลิปย้อนหลังพิรุธเยอะหรอเขาไม่ได้มีพิรุธหรอกครับเขาเป็นคนแบบตรงไปตรงมาคือพูดทุกวันไม่ต้องเหมือนกันเรื่องเดียวกันนะเหมือนอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็พูดไม่ค่อยเหมือนกันไม่จริงเดียนเป็นคนพูดทุกวันเดียนเหมือนกันประเดียนจัดจ้านทุกวันเหมือนกันมันเป็นแค่คำอุทานอ่ะเหรอคะอ๋อพูดไม่ต้องเหมือนกันไม่ต้องเหมือนกันครับก็เลยศาลเขาเลยดูแล้วข้อต่อสู้ของลุงพลเลยฟังไม่ได้ไงเพราะพูดทุกวันไม่เหมือนกันเลยก็แสดงว่าเขาเป็นคนพูดปดเลี้ยวไปเลี้ยวมางั้นเหรอคะเป็นพูดจาดีเหรอคะอาจจะชอบกินพวกปลาไหลอะไรพวกเนี้ยเคยกินอาหารญี่ปุ่นไหมปลาไหลญี่ปุ่นหรอลื่นปลาไหลไทยลื่นคือใช้ไหลฝรั่งลูดอ๋อนะลื่นกว่าคือลุงพลเนี่ยแกความจริงแต่แกพูดทุกวันไม่เหมือนกันอ่ะครับเป็นเหมือนหมอปลาไหมไม่อาจารย์เหรอผมพูดเหมือนกันทุกวันเลยไม่เป็นไรอย่าไปถามเขาเลยทำไมแต่เดี๋ยวมีความรู้สึกเขารักกันเขาสนิทสนมกันนี่ก็เลยต้องถามหมอปลานิดนึงครับขอโทษนะคะเขาเป็นคนที่แบบพูดอะไรไม่ค่อยตรงแล้วมีพิรุธใช่ไหมคะเพราะเธออยู่กับเขามานานนี่โอ้ยอาจารย์พิรุธเธอเยอะแยะมากมายอาจารย์เห็นแล้วว่าวันแรกเขาบอกว่าชมพู่ไม่สามารถขึ้นมาบนเขาได้แต่พอทำไปทำมาเฮ้ยชมพู่ขึ้นไปได้ขึ้นไปกับหมามันแปลกนะอาจารย์อืมอาจารย์พอผมว่าอะไรบักพลปั๊บทำไมอาจารย์ขนลุกอาจารย์ทำหน้าสีหน้าไม่พอใจผมอ่ะคิดไปเองนะเนี่ยนี่ทนายคะฟ้องได้ไหมคะเนี่ยกล่าวหาเดียนแบบนี้ฟ้องกันกลางรายการนี้เลยค่ะเนี่ยผมไม่กล้าพูดอะไรถึงบักพลเยอะเนี่ย อย่าเลยรู้ว่าเขามีพิรุธพูดจากลับกอกไปมาก็ยังซัพพอร์ตเขาอยู่เขาไปทำขนมจีนที่เขากินเข้าข้างเขาสารพัดโอ้ยตอนนั้นอาจารย์มาคนละบทหนึ่งซึ่งเราเจอบักพลครั้งแรกเนี่ยเขานอนอยู่ในเปรย์กางเกงเจ๊เจ๊ใส่เก่าๆพูดไปอยู่สองคำครับได้ครับพูดอยู่กันเนี่ยซึ่งมันเกิดความสงสารแต่พอใช่แต่พอสักพักเนี่ยพอเขาเริ่มมีชื่อเสียงผมก็บอกนะลุงพล
ลืมตาอย่าลืมตัวและให้นึกถึงบักพลวันที่นอนในบ้านป้าถอนที่ไม่มีใครเอาลุงพลเลยไม่มีแม่หมาสักตัวไม่เดินมาหาเขาอ่ะปลาส้มอ่ะไม่มีมาอาจารย์มีเปย์เก่าปลาส้มนี่คือหมาใช่ไหมใช่ครับหมาของน้องชมพู่นะชื่อปลาไม่ตอนนี้โดนซัดทอดอยู่ว้ายตายหมาจะไปโดนซัดทอดเขาซัดทอดไปแล้วเนี่ยปลาส้มอ่ะจะหัดโดนลุงพลซัดทอดไปไงว่าเป็นคนพาน้องชมพู่ขึ้นเขาหรือเปล่าอ่ะหมาพาคนขึ้นเขาแล้วหมาจะต้องติดคุกไงคะพาเด็กไปตายก็ข้อต่อสู้ของทนายของลุงพลน่ะก็ผมดูในทีวีอ่ะเดี๋ยวไม่รู้แต่เด็กกำลังสงสัยอะค่ะขอโทษนะคะแล้วใครที่เป็นคนพูดโอ้ยถ้าลุงพลผิดอ่ะผมฆ่าตัวตายอาจจะตายเมื่อไหร่ล่ะจะมาตายในรายการฉันนะอาจารย์ต้องรู้ว่าช่วงแรกเขาไม่มีใครเราเกิดความสงสารแต่พอเราจับพิรุธได้เรามีการที่จะเอาพยานสำคัญเนี่ยไปเจอบักบนเขาเทพอเขาเทปั๊บแสดงว่าเฮ้ยเราต้องการหาคนที่มันทำให้น้องชมพู่ตายทำไมบักพลถึงมาเทนั่นคือจุดแตกหักอาจารย์เป็นเอฟปีบักพลหาพันแสงทำไมเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยทำไมเขาต้องโมโหขนาดนี้ล่ะยินว่าอินก็หัวใจวายตายอยู่บนโต๊ะต้องเอาผ้ามาห่อศพไอ้คนที่วายตายคืออาจารย์อันนี้ไม่รู้สึกค่ะเดี๋ยวสบายมากไม่เคยพอเห็นเอฟปีตัวเองตัดถึงมา20ปีเนี่ยแล้วตกลงจะตายเมื่อไหร่จะตายได้ไงคนป่วยที่บ้านผมเยอะแล้วถ้าผมตายใครดูแลอะไรที่วันนั้นพูดไปล่ะวันนี้ไม่ต้องเอาปีบคอผัวเหรอจานสำคัญผิดเหมือนสมรักไงเอาอีกแล้วคุณทนายเดชาค่ะสำคัญผิดสำคัญเหมือนคุณสมรักอ่ะก็ผมบอกแล้ววันที่ผมพูดไปกับวันที่ผมถอนตัวออกมาเนี่ยค่ะผมถอนมาก่อนที่จะไอ้บักพลโดนหมายจับนะจานผมถอนมาก่อนครับแต่ถ้าหากว่าผมพูดแล้วไอ้บักพลโดนจับผมต้องรับผิดชอบความพูดแต่ผมถอยมาก่อนแล้วแสดงว่าวันที่พูดวันนั้นยังไม่รู้ความจริงพอพูดไปแล้วเพิ่งมาเจอหลักฐานบางอย่างเราพูดความจริงเนี่ยเพื่อให้เขาเนี่ยได้ไว้ใจเราเพราะมันมีประเด็นเรื่องการปักธูปกับหัวแล้วซึ่งบักพลรู้แล้วขอโทษนะต้องทำให้เขาไว้ใจเราโอ้ยแต่น่ากลัวมากเลยนะเป็นคนกลับกรอกยิ่งน่ากลัวกว่าคนอื่นอีกนะเนี่ยการกลับกรอกก็มีแต่คนกอกกอกอาจารย์เมาหรือเปล่าเมาสบู่หรือเมาแป๊บเข้าใจแล้วค่ะต้องทำให้เขาตายใจเขาจะได้บอกเราหมดคืออาจารย์พอมันมีประเด็นเรื่องปากทุบกับบัวปั๊บซึ่งคนที่รู้เนี่ยมันมีแค่ไม่กี่คนมีผมเมียผมและนักข่าวคนหนึ่งและก็ตัวบักพลแม้กระทั่งบักแตนเนี่ยยังไม่คิดว่าตัวบักพลจะกล้าปักทุบกับหัวด้วยอาจารย์ซึ่งต้องรู้แล้วเฮ้ยและเรื่องที่เห็นกัน4คนแค่นี้มันหลุดออกไปข้างนอกก็รู้กันทั้งแผ่นดินเพราะใครตัวเองเอามาพูดใช่ป่ะล่ะอาจารย์ตอนนั้นผมแก้ตัวว่าไงผมแก้ตัวให้เขาว่าผมไม่เป็นคนให้เขาปักเองเพื่อก็ช่วยเขาอ่ะสิทำไมเป็นคนอย่างนั้นน่ะทนายเดชากระเถิบมาน่ากลัวมากอาจารย์ครับใครมีมีดหมอไหมเพราะว่าผีเข้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์การในการเนี่ยผีไม่เข้าฉันหรอกนี่แหละไม่น่าไปทำกับเขาเลยคือเธอใจเย็นๆฉันกลัวเธอเป็นลมตรงนี้นั่งหายใจยาวๆหายใจยาวๆสิหายใจยาวๆนั่นแหละแน่หน้ามีสีเลือดแล้วเมื่อกี้ดำๆ